ำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้นะคะประมาณวันจันทร์ก่อนเนี่ยได้มีการนำเทปบันทึกภาพนะคะเป็นการเสวนาทำไมไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแหมท่านนี้นะคะเรานำมาออกรายการต้องบอกว่าโอ้โหเรตติ้งกระฉูดค่ะและตามเสียงเรียกร้องของคุณผู้ชมรายการที่นี่ MV5 วันนี้เป็นเกียรติมาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเรานะคะสำหรับแกนนำกลุ่มแดงสยามค่ะคุณสุรชัยแซ่ด่านหรือว่าคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีคุณนุสรคุณเดือนและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ท่านผู้ชมสบายใจได้นะครับเราเดินทางไปหลายจังหวัดหวาดเสียววันนั้นวันนี้เราจะลดระดับลงมาสักเล็กน้อยให้อธิบายความเข้าใจโดยง่ายจุดเปลี่ยนของการเมืองรอบนี้มีการมองกันว่าดูจากท่าทีของรัฐบาลแล้วมีความเร่งรีบทั้งเรื่องของรีบยกเลิกพรกฉุกเฉินรีบยุบสชและสัญญาณที่หลายคนรอกันมานานว่าแหมน่าจะปล่อยแกนนำเสียทีเข้าสู่โหมดของความปรองดองสมานฉันท์คุณสุชัยเห็นยังไงครับผมคิดว่าเรื่องปรองดองอย่าไปพูดถึงยังไม่มีฮะคือการปรองดองเนี่ยถ้ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยปรองดองไม่ได้เพราะมันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศไทยและของโลกที่รัฐบาลไหนที่ปราบเข็นฆ่าประชาชนและจะเป็นผู้ปรองดองเองเป็นไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลฮะดังนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนคุณอภิสิทธิ์และก็ต้องมีรัฐบาลที่เป็นกลางยอมรับได้ทุกฝ่ายจึงจะมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ อย่างเช่นรัฐบาลเกรียงศักดิ์ชมนันท์ไงยึดอำนาจจากรัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรแล้วก็ทำหน้าที่ปรองดองออกกฎหมายเนรโทษการปล่อยคุณสุธรรมแสงปทุมและเนี่ยโทษการให้นักศึกษาและพวกเราที่อยู่ในป่าออกมา มันคงจะไม่พลิกประวัติศาสตร์ในรัฐบาลอภิสิทธิ์หรอกเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนอื่นมาทำให้คุณอภิสิทธิ์ทำไม่ได้ต้องเป็นคนอื่นนะเพราะว่าเป็นคู่ขัดแย้งด้วยก็เป็นคนฆ่าประชาชนแล้วจะปรองดองได้ไงการปรองดองเนี่ยมันต้องปรองดองในสองฝ่ายคู่ขัดแย้งและคุณอภิสิทธิ์เป็นด้านหลักในการที่สร้างความสูญเสียสร้างทำลายชีวิตสุรินทร์แล้วใครจะไปทำใจได้ในการปรองดองอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอภิสิทธิ์จะปรองดองได้ยังไงถามว่าการปรองดองวันนี้มันไม่ใช่ปรองดองแต่คุณเสื้อแดงคุณอนุสรคุณวิดาฮะมันต้องปรองดองต้องดูว่าปรองดองใครกลุ่มไหนเป็นความขัดแย้งหลักของประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยไม่ใช่เสื้อแดงกับเสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อแดงกับอภิสิทธิ์ความขัดแย้งหลักเป็นความขัดแย้งของชนชั้นบนสุดของสังคมชนชั้นบนใหม่กับชนชั้นบนเก่านี่เราก้าวข้ามตลอดนะฮะก่อนหน้านี้บอกว่าก้าวข้ามนายกทักษิณตอนนี้ก้าวข้ามคนแสดงไปแล้วไปสู่ระดับสูงคือก้าวข้ามคุณทักษิณเนี่ยต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ปฏิเสธคุณทักษิณครับแต่หมายถึงว่าเราต่อสู้ไม่ใช่เพราะคุณทักษิณเพื่อคุณทักษิณแต่ต่อสู้เพื่อประเทศไทยโดยรวมเพื่อคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่งเท่านั้นนี่คือความหมายก้าวข้ามแต่บางคนจะแปลว่าก้าวข้ามคือปฏิเสธไม่เอาทักษิณไม่ใช่ฮะวันนี้คุณทักษิณเป็นตัวแทนของทุนใหม่เป็นตัวแทนชนชั้นบนใหม่ซึ่งเป็นผู้เนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งหลักกับชนชั้นบนเก่าแต่คุณทักษิณไม่ใช่เป็นด้านหลักเป็นด้านรองเป็นผู้ถูกกระทำในความขัดแย้งนี้ด้านหลักคือชนชั้นบนเก่าครับตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะค่ะการที่รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินเลิกสอชไปแต่แทนที่จะจบเลยกลับตั้งสตสขึ้นมาเป็นคณะกรรมการติดตามสถานการณ์มองว่าเอ๊ะที่เขาทำอย่างนี้นี่คือรัฐบาลเนี่ยจำใจต้องยกเลิกเพราะว่าการคงสอชไว้นี่คงพรกฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยวันนี้มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนก็ทำให้ต่างชาตินานาชาติวันนี้เราก็ฟังข่าวที่สื่อต่างประเทศวันนี้เขารุมกระหน่ำมากมันกลายเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนนะใช่ไหมแล้วเราเนี่ยบอกว่าเราอยู่ใกล้ๆเราไปเที่ยวพูดถึงพม่าว่าเป็นเผด็จการแล้วเรายิ่งกว่าพม่าในช่วงหลังเขาไม่ฆ่าคนตายแบบนี้นะกรณีที่พระสงฆ์ประท้วงเนี่ยคุณสอนดูสิเขาหลีกเลี่ยงมากนะแล้วก็รู้สึกเสียชีวิตไม่ถึง10คนด้วยแต่ของเราเนี่ย90กว่าบาดเจ็บ 2,000 กว่ามันป่าเถื่อนกว่าเขานะเราจะอธิบายคุณยาอธิบายอย่างไรอ่ะแต่สิ่งที่มันปรากฏไปทั่วโลกนะใช่ไหมไอ้ตรงนี้คือไอ้ที่เลิกเนี่ยไม่ได้แต่เจตนาเลิกแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปต่อไม่ได้ว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วก็วันนี้ถึงจะพรกฉุกเฉินเราก็ยังชุมนุมอยู่อ่ะมันนี่ไม่มีความหมายเลยมันพรกที่เป็นหมันใช่ไหมครับดังนั้นก็ยกเลิกทีนี้ยกเลิกแล้วก็คล้ายๆว่ากลัวว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะย่ามใจจะเหิมก็เลยก็เอาอะไรออกมาหน่อยนึงครับเพื่อจะมาขู่เอาไว้เนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องมาขู่หรอกเราไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อย
ค่นี้แล้วเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองเราก็มีบทเรียนมีข้อสรุปต่อไปเราจะสมขุมรอบข้อและเราจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่จะต้องเป็นพระเอกของสังคมไม่ใช่เป็นผู้ร้ายครับบางคนมีการวิเคราะห์มีการมองว่าเอ๊ะประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยมันปกครองระบอบอะไรกันแน่หรือมันจะกลายไปเป็นประเทศพม่าไปแล้วหรือเปล่าเอ๊ะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายไปไหมคะท่านว่าคือวันนี้คุณธิดาครับถ้ามองในแง่ของวิวัฒนาการทางสังคมเนี่ยประเทศไทยมันมาถึงจุดเปลี่ยนเพราะประเทศไทยเนี่ยทางสังคมมันไม่ได้เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง2475นั้นเนี่ยมันการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมบูรณ์พูดง่ายว่าจริงๆมันควรจะเปลี่ยนจากสภาพสังคมเก่าการเมืองการปกครองเก่าและเป็นการเมืองการปกครองที่เป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกแต่ของเรามันไม่ใช่มันอธิบายว่าประชาธิปไตยแต่จริงๆไม่ใช่เพราะคนที่กุมอำนาจอยู่กุมกลไกรัฐทั้งหมดมันไม่ใช่คนที่มาจากประชาชนท่านนายกทักษิณได้รับเลือกเสียงข้างมากในสภาก็บอกว่าเผด็จการเผด็จการแล้วทำไมถูกล้มล่ะครับเผด็จการก็ต้องสามารถที่จะล้มคนอื่นแต่เผด็จการถูกล้มก็ไม่ใช่เพราะว่าใครกุมทหารใครกุมกฎหมายใครกุมตุลาการใครกุมระบบใครกุมความเชื่อต่างๆอยู่ตรงนี้นั่นครับคือคนที่ถืออำนาจที่แท้จริงและนั่นแหละคือต้นตอปัญหาของประเทศครับคุณนายสมคือมันเดินมาถึงจุดที่ว่ามันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ไม่เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีไฟหลีกเลี่ยงไม่เป็นไฟบังคับเพียงแต่จะเปลี่ยนด้วยความรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ความรุนแรงเราอยากให้เกิดอย่างนั้นครับคือการเปลี่ยนเนี่ยมีคนมองเหมือนกันนะครับว่าอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยบางคนคิดว่าถ้าจะปฏิรูปประเทศไทยจะพาประเทศไทยเดินหน้าก็มักอดไม่ได้จะคิดชวนกันไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่วันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยและอื่นๆอีกมากมายหลายชุดอันนี้จะไม่ช่วยลดความรุนแรงลงไปไหมรัฐธรรมนูญแก้มาเท่าไหร่แล้วนะมันไม่ใช่ครับคือวันนี้พูดเนี่ยต้องแก้โครงสร้างทางอำนาจไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญแก้โครงสร้างทางอำนาจโครงสร้างทางอำนาจก็คือพูดว่าวันนี้ใครที่ถือโครงสร้างทางอำนาจครองอยู่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนต้องให้โครงสร้างทางอำนาจมันมาจากประชาชนถ้าสมมติว่ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้รับเลือกจากประชาชนคุณอภิสิทธิ์ต้องไม่มีใครสั่งการอยู่เบื้องหลังนี่หมายว่าคุณอภิสิทธิ์ต้องมีอำนาจแท้จริงไม่ใช่ว่าทหารอยู่ในอำนาจที่เหนืออีกคนมาล้มรัฐบาลได้ไม่ใช่ใช่ไหมนี่ตรงนี้วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่มีอำนาจคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นก็พูดง่ายจ็อกกี้เหมือนกันนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นขี่ไม่ดีเขาก็เปลี่ยนตัวครับไม่ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นผมถึงมีความเห็นตั้งแต่ต้นนะว่าเราจะไปกดดันให้คุณอภิสิทธิ์ยุบสภาเนี่ยการตัดสินใจไม่ได้อยู่คุณอภิสิทธิ์แม้แต่การประกันตัววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์ถูกสั่งครับเพราะรู้สึกลุกลี้ลุกลนผิดปกติโอ้คือออกอาการเลยก็ใช่เพราะธรรมดาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคุณหนูเด็กดื้อนะคุณอภิสิทธิ์เป็นคนไม่ยอมแพ้นะแล้วการที่คุณอภิสิทธิ์จะเดินทางไปพบอาจารย์ธิดาเป็นไปไม่ได้หรอกแม้จะบังเอิญก็ตามไม่ใช่ครับมันไม่บังเอิญหรอกเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่นักเที่ยวโรงแรมแล้ววันนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีกาดจะไปเจอกันอย่างบังเอิญไม่ใช่อยากจะไปกินกาแฟร้านนี้ก็ไปไม่ใช่บังเอิญเจอไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้นี่ผมเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยด้วยกระแสโลกอะไรต่างๆที่กดดันมาเนี่ยคนที่มีอำนาจที่แท้จริงวันนี้ต้องการที่จะคลี่คลายอย่างน้อยลดภาพตรงนี้ลงมาดังนั้นก็คงจะสั่งคุณอภิสิทธิ์ให้ดำเนินการคืออย่าขัดขวางการประกันตัวเพราะการไม่ได้ประกันตัวรู้อยู่วันนี้ไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ครับคนที่มาหน้าคือศาลแล้วใครล่ะครับที่สามารถที่จะสะกิดได้ตรงนั้นน่ะคนนั้นเลยครับเป็นคนสะกิดอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็เลยพูดง่ายจะออกมาเฉยๆไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องแสดงละครหน่อยครับก็คือให้อาจมีการจัดฉากให้ไปนั่งกินกาแฟและบังเอิญจะไปแล้วก็เจอกันแล้วก็พูดคุยกันให้เห็นว่าได้มีการพูดจาต่อรองกันแล้วหลังจากนั้นคุณสอนสังเกตดิโอ้โหออกกันมาเลยเป็นแผงเลยชมอาจารย์ธิดาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเห็นไหมเพราะงั้นต้องระวังนะเขาบอกอะไรที่ศัตรูชมเราต้องระวังหน่อยโอ้นี่เป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่ต้องระวังประชาปัดไม่มีครับชมคนอื่นโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามชมอย่างมีเล็ดในก่อนหน้านี้บรรดาแฟนคลับที่ไปเยี่ยมแกนนำระดับซูเปอร์สตาร์หัวแถวเนี่ยถามกันตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ประกาศข่าวก่อนนี้มันก็มีสัญญาณมานะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณลวงที่ว่าไปเกิดมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเกิดขึ้นสุดท้ายสัญญาณลวงก็หายไปเที่ยวนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณแท้หรือเป็นสัญญาณที่ยังจับก็กำลังจะดูอยู่
แต่ผมคิดว่าวันนี้น่าค่อนข้างจะเชื่อถือได้เพราะหลังจากนั้นหลังจากพบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขนาดก็มีการท้วงติงมีความไม่ก็เห็นด้วยกันหลายอย่างเรื่องไปพบกันใช่ไหมแต่คุณอภิสิทธิ์ครับไปผ่านมติครม.มาเลยแล้วทำไมต้องผ่านมติครม.คุณอนุสรณ์เพราะว่าการประกันตัวเนี่ยแค่ไม่มีไม่ให้คัดค้านก็แค่ควายตำรวจไม่คัดค้านควายไอ้เดชไอ้ไม่คัดค้านก็รับตีกระทรวงยุติธรรมก็ได้แล้วนี่นายกพูดคำเดียวอะนะอย่าคัดค้านก็เถอะก็จบจะผ่านมติครม.มาทำไมทำไมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ถ้ายกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินใช่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องผ่านครม.ไอ้นี่ไม่เห็นจะต้องผ่านครม.ตรงไหนการที่จะไม่คัดค้านการประกันตัวมันเรื่องไม่ใหญ่อะแต่ต้องการที่จะต้องสร้างให้เป็นภาพเป็นภาพเป็นข่าวขึ้นมาตรงนี้ว่านี่แหละประเทศไทยของเราแล้ววันนี้ก็คือผู้ไหนเขาพยายามที่จะซื้อใจคนเสื้อแดงนะครับซื้อใจคนเสื้อแดงแม้แต่คนที่มีอำนาจเหนือคุณอภิสิทธิ์ก็วันนี้ครับเพราะเขาเองก็วันนี้เขาก็ลำบากอยู่เหมือนกันตรงนี้จากคนเสื้อแดงเนี่ยนะใช่เพราะวันนี้อย่าลืมนะไอ้เรื่องกองมวลชนเนี่ยนะนะครับองค์กรจัดตั้งมวลชนเนี่ยวันนี้ที่เข้มแข็งมันมีแต่แดงนะเหลืองไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วแล้วอย่างคุณอภิสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดเองเรื่องอาจจะมีการยึดอำนาจครับคนระดับนายกออกมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่โคมลอยหรอกคนอย่างนายกมาพูดเนี่ยคนระดับนายกมาพูดเนี่ยมันจะพูดลอยๆได้ไงมันเสียแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวกันจริงทีนี้ถ้าเคลื่อนไหวจะมีการยึดอำนาจจากท่านอภิสิทธิ์เอาอะไรมาล่ะที่มาจะต้านการยึดอำนาจเสื้อเหลืองก็ไม่ได้ถ้าเสื้อเหลืองวันนี้ก็กำลังพูดง่ายไปเห็นด้วยกับการที่จะยึดอำนาจนะดังนั้นวันนี้คนที่จะต่อต้านการรัฐประหารก็คือเสื้อแดงคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามที่จะตรงนี้ครับตรงนี้เราต้องระวังให้ดีแสดงว่าคือภาพเป็นข่าวที่ออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามวลชนของเสื้อแดงเนี่ยบางส่วนก็มีแนวคิดที่ค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนเช่นไปยอมทำไมไปพี่นอกพี่เทาไปขอทานทำไมนั่นแหละแต่คุณอภิสิทธิ์ชิงแถลงเลยว่าคุณธิดาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เสียหายเลยแต่ผมเนี่ยยอมเจ็บเพราะว่าบรรดาแม่ยกแฟนคลับคุณอภิสิทธิ์ก็รับไม่ได้ที่จะไปประนีประนอมกับผู้ก่อการร้ายก็แสดงว่าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยใจจริงไม่ต้องการให้ประกันแต่ถูกสั่งมาก็ต้องยอมเจ็บใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้ถูกสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องทำอย่างนี้นะเมื่อสัญญาณมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกพรก.การมีการประกันตัวแกนนำต่างๆมองว่าปีหน้าที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะมีการยุบสภามีความคือปีหน้านี่คุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องบอกหรอกเพราะปีหน้ารัฐบาลกับสภาอายุมันหมดแล้วอะแต่มีบางคนมองว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารขึ้นมาเมื่อนี่คือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังกลัวแล้ววันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรามองว่า50-50วันนี้ถ้าผมมองว่ามีการเลือกตั้งนะผมถือว่าฟลุกนะแต่ถ้าผมมองว่าน่าจะไม่มีการเลือกตั้งมากกว่าแล้วเนี่ยสัญญาณเรื่องเสื้อแดงปล่อยทำไมถึงมองอย่างนั้นมองอย่างนั้นก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งมันก็มี2 อย่างคือคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐบาลกับได้เป็นรัฐบาลถามว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะแก้ปัญหาของคนที่อยู่เบื้องหลังอภิสิทธิ์ได้อย่างไร1แก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติได้ไหมไม่ได้ครับแล้ววันนี้เสื้อแดงก็พัฒนาขึ้นนะวันนี้ยกระดับนะยกระดับนะไม่ใช่ยกระดับแค่เรื่องร้องแกนนำนะไอ้นั่นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งในการต่อสู้ยกระดับตาสว่างครับนี่คือการยกระดับและนี่คือยุทธศาสตร์ครับดังนั้นวันนี้ไม่ใช่เขาอ่านไม่ออกตาสว่างนะแล้วมันตาสว่างไปทั่วโลกนะไอ้แคมเปญตาสว่างนี่แหละไอ้นี่แหละจุดตายเลยอยู่ไม่ติดครับจะทำให้คนเนี่ยหน้ามืดตามัวหลับตาอีกไม่ได้แล้วตาสว่างมันจะสว่างมากขึ้นเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดการลุกขึ้นสู้และชนชั้นนำของประเทศนี้จะอยู่ไม่ได้ครับตัวอย่างอย่างที่ผมพูดเนปาลเป็นตัวอย่างครับดังนั้นไอ้นี่เขาจะหาทางออกอย่างไรถ้าคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นรัฐบาลแก้ไม่ได้ครับครับถ้าคุณอภิสิทธิ์ไปไหนยังไม่ได้เลยต้องใส่เสื้อเกราะเป็นมนุษย์เกราะแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงและอีกอย่างนึงการที่พวกเราเนี่ยถูกปรับเขาคิดว่าเนี่ยไอ้โมเดล6ตุลาเนี่ยเขาจะมาใช้19พฤษภาเพราะเท่านั้นเขาทำสำเร็จนักศึกษาใช่ไหมครับครบปราบเสร็จเรียบร้อยฆ่าเสร็จเรียบร้อยไล่ต้อนเข้าป่าจบศูนย์กลางนี้ศึกษาจบเลยแต่วันนี้ครบปราบที่ราชประสงค์คุณเสื้อแดงไม่จบนะไม่ใช่จบแล้วคุณเสื้อแดงที่หนีนะตรงนี้ถามว่าคนที่หนีการไล่ล่าหนีการเมืองคุณสนไม่ใช่ไปรอให้หมดอายุความนะเขาก็ต้องไปเตรียมสิเตรียมกลับมาต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่วันนี้ไปจนกว่าอายุความจะหมดไม่ใช่เพราะฉะนั้นในการที่เขาบอกคุณอริชมันคุณแรมโบ้คุณอะไรต่างไปคุยเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องจริงก็ผมเป็นมาแล้วอ่ะผมหนีไปแล้วผมก็ไปขุดอาวุธมาเหมือนกันอ่ะ
แล้วทำไมมันมีเคยทำตัวเองเคยทำมาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไปฟักตัวสักระยะหนึ่งถ้าคุณประสิทธิ์จังอยู่อย่างนี้นะแล้วคุณประสิทธิ์ในที่สุดถ้าขึ้นปีต่อไปอีกปี2ปีเนี่ยมันไม่ใช่สังคมมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจก็จะแย่ครับเพราะวันนี้คุณประสิทธิ์ก็สบายที่กู้มาใช้เนี่ยแต่ถึงเวลาที่จะใช้คืนเขาอะแล้วตอนนั้นมันจะถูกกระหน่ำทุกด้านเลยและตอนนั้นแหละมันคืนความย่ำแย่ทีนี้ถ้ามีการลุกฮือขึ้นมาล่ะแล้วจะทำยังไงอะดังนั้นไอ้นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวมันจะเกิดสงครามกลางเมืองนะถึงคุณมีสิทธิ์บริหารประเทศเพราะคุณมีสิทธิ์เป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวรัฐบาลที่ล้มเหลวบริหารประเทศนำไปสู่ความล้มเหลวเป็นรัฐที่ล้มเหลวรัฐที่ล้มเหลวก็คือสงครามกลางเมืองเหมือนกับเขมรในอดีตเนี่ยที่ผมพูดรัฐที่ล้มเหลวแบ่งเป็น3ฝ่ายรบกันนะตายกัน2ล้านนะคุณนสอนพลเมือง7ล้านตาย2ล้านนะแล้วของเราเนี่ยพลเมือง65ล้านนะแล้วมันสัดส่วนมันจะตาย2ล้านเหรอแล้วเราไม่ตายเป็น10ล้านไอ้นี่คือสิ่งที่ผมห่วงที่สุดครับผมไม่ห่วงเรื่องคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกหรอกซึ่งไม่ได้คิดว่าในศตวรรษนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมันมีโอกาสวันนี้โอกาสเกิดขึ้นสูงเพราะหลังเหตุการณ์ราชประสงค์นั้นเข้ากับจุดควยสงครามขึ้นมาแล้วแล้วยิ่งมีข่าวไอ้เรื่องฆ่าที่เชียงใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่สรุปและถ้าเป็นอย่างนี้นะและต่อไปคนเสื้อแดงก็ไหวตัวก็ลงใต้ดินอ่ะแล้วลงใต้ดินอ่ะไปลงทำไมอ่ะใต้ดินไม่ใช่ไปขุดหัวมันอ่ะลงใต้ดินมันก็ไปเตรียมสู้อ่ะแล้วพอเตรียมสู้ตรงนี้พอลุกขึ้นมาแล้ววันนี้มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะสมัยซ้ายขวาคอมมิวนิสต์เนี่ยสัดส่วนมันต่างกันนะพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยอย่างภาคเหนือเนี่ยมวลชนแทบไม่มีแต่วันนี้เสื้อแดงมันเต็มหมดอ่ะแล้วอย่าคิดว่าภาคใต้ไม่มีนะเยอะนะแต่มันอยู่ซุ่มเงียบๆนะจะปลุกขึ้นมามันจะแรงนะดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ใช่ดับง่ายนะคุณนสอนก็เหมือนกับการที่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาเกิดปี508ครับ27ปีครับ535ถึงจบเราตายกันเป็นหมื่นนะตำรวจทหารก็ตายเป็นหมื่นคนที่เรียกว่าคอมนี่ก็ตายเป็นหมื่นนะแล้ววันนี้เนี่ยมันทุนใหม่ทุนเก่าเนี่ยกำลังมันพอกันทั้งสองฝ่ายนะแล้วทีนี้เราไม่ใช่ตายกันเป็นหมื่นนะไอ้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยคนมีสิทธิ์บริหารประเทศไปหรือมีการยึดอำนาจแบบเข้มข้นนะเกิดครับมองการฟื้นตัวของคนเสื้อแดงเอาสักสองไฟหลังระหว่างสงกรานต์เลือดปีก่อนกับหลัง19พฤษภาปีนี้การฟื้นตัวของสองสถานการณ์นี้ต่างกันหรือคล้ายกันยังไงคือวันนี้มันจะทำให้คนเสื้อแดงได้ข้อสรุปว่าการต่อสู้แนวทางปฏิรูปไม่ใช่แนวทางปฏิรูปเนี่ยที่ระบอบสันติเนี่ยแล้วในที่สุดเราก็ถูกยิงถูกฆ่าตรงนี้มันได้ข้อสรุปก็เลยทำให้เสื้อแดงกลุ่มหนึ่งที่เขาหนีไปเนี่ยเขาจะไม่กลับมาสู้แบบนั้นแล้วนะไม่ชูธงสันติวิธีไม่ใช่แล้วสันติวิธีเนี่ยมันเป็นการโฆษณาก็อย่าลืมเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยพันธมิตรเนี่ยขนาดมันชักปืนยิงเพื่องมันยังบอกสันติปราชญ์ชาติอาวุธเนี่ยยิงเพื่อนยังบอกสันติมันการโฆษณาคุณสอนแต่ว่าเป็นจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยชูสันติแต่เราต้องเตรียมรับมือกับที่เขาใช้ความรู้ไม่ใช่ว่าเราว่าสันติเราสันติจริงๆเอาทองไปรับลูกปืนไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงนี้ฮะเราต้องได้บทเรียนเพราะย่านตรงนี้ได้บทเรียนดังนั้นเดิมทีเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยต่อสู้ในสองแนวทางที่เราชูตอนนั้นเนี่ยที่มันเคยนั่งคุยกันนะแนวทางสภาเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยแนวทางนอกสภาคนเสื้อแดงใช่ไหมแต่วันนี้มันเกิดแนวทางที่3แล้วจากการที่รัฐบาลเขาคิดว่าปราบปรามสิบเก้าพฤษภาเนี่ยจะทำให้คนเสื้อแดงหดหายที่ไหนได้เขาไปเพิ่มแนวทางใหม่คือแนวทางใต้ดินขึ้นมา มันสมบูรณ์แบบแต่ก่อนถ้ามีการยึดอำนาจปิดประเทศเนี่ยเราสู้ได้แนวทาง2แนวทางไม่ไหวเพราะคนเสื้อแดงจะชุมนุมไม่ได้ครับสภาเขาอาจยุบพรรคการเมืองหมดแต่เที่ยวนี้ถ้าประยุทธ์ยึดอำนาจนะครับใต้ดินโผล่เลยครับทีนี้แม้ว่าบุคลิกท่าทีความดุดันของเอกประยุทธ์ซึ่งความจริงก่อนก้าวมาเป็นผบ.ตร.ก็เรียกว่าฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.มานานแล้วพอมาถึงเบอร์หนึ่งแห่งกองทัพเนี่ยก็ดุดันกว่าเดิมเช่นอย่ามาถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ผมไม่มีหน้าที่ตอบอย่างนี้จะทำให้คนแสดงกลัวไหมเขาสร้างบทบู๊ให้คือประยุทธ์เนี่ยมันปากแข็งอ่ะคือถ้าเรียกก็ผู้ร้ายปากแข็งแค่นั้นเองมันไม่น่ากลัวอะไรหรอกใช่ไหมคือเขาเขียนบทให้ตรงนั้นอ่ะแล้วถามอ่ะคุณไม่ชี้แจงได้ไงเงินของคุณอ่ะถ้าเงินของคุณใช้เนี่ยผมไม่ถามเลยแต่เงินที่คุณใช้เงินประชาชนแล้วคุณมาฆ่าประชาชนเนี่ยไม่ถามได้ไงใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะงบลับของกองทัพเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดง่ายเขาวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยเขาบอกลับคือไม่เปิดเผยและไอ้วันนี้เนี่ยคุณจะลับไม่เปิดเผยได้ไงเพราะเงินเนี่ยคุณเอามาซื้อลูกปืนและยิงประชาชนเนี่ยคุณต้องใจเย็นหน่อยต้องชี้แจงไม่ใช่มาทำตรงนั้นมาชัก
ใส่หน้ายักษ์นั่นนึกว่าคนเขาจะกลัวเหรอเขายิ่งไม่กลัวคุณใหญ่เพราะเขาไม่กลัวหรอกวันนี้ใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือมีการสร้างภาพวางคาแรคเตอร์ว่าต้องเล่นบทอย่างนี้ต้องเล่นบทยักษ์ต้องเล่นบทยักษ์แต่ก็ยักษ์ไม่จริงหรอกใช่ไหมเพราะวันนี้ยักษ์จริงไม่ได้ครับเพราะยักษ์จริงผ่านมาแล้วอ่ะวันนี้แก้ไม่ได้เลยเหตุการณ์ที่ราชประสงค์เลยนี่เห็นไหมมันก็แพร่ไปทั่วโลกยิ่งโอ้กระหน่ำเข้ามาหนักเลยตรงนี้อธิบายไม่ได้เลยตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ไม่หลุดเลยแล้วคิดจะยึดอำนาจขึ้นมาอีกทีตายเลยครับดอกสองเลยเสร็จเลยจอดเอาละครับ เดี๋ยวเราจะพักครู่เดียวกลับมาเบรกหน้า จะเรียนถามคุณสุรชัยนะครับยุทธศาสตร์ตาสว่างทั้งประเทศที่ยิ่งตาสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องแนวร่วมมวลชนนี่ก็ถือว่ามากมายร่วมถึงจะพาไปวิพากษ์องค์กรที่ถือเป็นระดับนำเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างเคลื่อนแต่วันนี้จะเป็นแกนนอนจะเป็น24มิถุนาจะเป็นแดงสยามมีการร้อยรัดเคลื่อนไปแนวทางที่ใกล้เคียงกันรวมถึงพลังการต่อสู้ที่มีมากขึ้นหรือไม่อนาคตประเทศไทยจากนี้ไปการเมืองภาคประชาชนเข้มข้นขึ้นจะเป็นพลังเปลี่ยนประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนทนาต่อในช่วงหน้าของที่นี่ MV5 ครับที่ผ่านมาคนแสดงต้องบอกแล้วว่าทุกวันนี้มีหลายกลุ่มเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น24มิถุนาหรือว่ากลุ่มวันอาทิตย์สีแดงแล้วการนำนี่แบ่งเป็นแกนนำแกนนั่งแกนยืนแกนนอนมองว่าอนาคตแนวทางการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของนปชในปีหน้าจะเป็นอย่างไรคะคือต่อไปเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยต้องพัฒนาความคิดพัฒนาความรู้ในการต่อสู้เพราะเมื่อคนเสื้อแดงบอกว่าตาสว่างคำว่าตาสว่างคืออะไรคำว่าตาสว่างคือรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนใครคือปัญหาใช่ไหมรู้แล้วอ่ะเราจะต้องต่อสู้กับอะไรจะต้องสู้อย่างไรดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ชุมนุมและเอาตีนตกและบอกว่าอภิสิทธิ์ออกไปไม่ใช่วันนี้มองข้ามไปเลยอภิสิทธิ์ไม่ใช่เป้าหมายของการต่อสู้ดังนั้นในการต่อสู้ใช่ไหมเราต้องรู้ว่าวันนี้สังคมไทยอยู่ในช่วงอะไรจะต้องเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรซึ่งเราศึกษามายากศึกษาอังกฤษศึกษาฝรั่งเศสศึกษาในหลายประเทศใครก็เป็นแบบนี้ผ่านมาแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศหลังๆดังนั้นวันนี้มันเป็นช่วงรอยต่อที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเก่าที่กลุ่มอำนาจเก่าครองอำนาจอยู่เพื่อไปสู่สังคมใหม่สังคมใหม่ที่ว่านี้ก็คือสังคมทุนโลกาภิวัตน์คือทุนใหม่โลกาภิวัตน์ตรงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบเวียดนามแบบจีนนะดังนั้นเขาจึงบอกว่าทฤษฎีที่จะใช้ในการต่อสู้ต้องใช้ทฤษฎีอะไรทฤษฎีการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมดังนั้นคุณอนุสรคุณเนี่ยต้องเข้าใจรัฐบาลพอตั้งคณะอะไรมาเขาต้องย้ำปฏิรูปเขาเบี่ยงเบนไงนายกอนันต์ถึงก็บอกว่าเคยพูดเรื่องปฏิวัติเนี่ยไม่รู้เรื่องเกนั่นไม่รู้เรื่อง วันนี้ประเทศไทยคุณปฏิรูปได้ไงคุณปฏิรูปได้ไงมันตั้งแต่เปลี่ยนแปลงปกครองมาเท่าไหร่70ปีปฏิรูปไหนคือวันนี้ถ้าบ้านนี้ก็พูดง่ายวันนี้ต้องรื้อสร้างใหม่ครับประเทศไทยมันผุตั้งแต่พื้นถึงหลังคาคุณจะไปซ่อมตรงไหนอ่ะมันผุหมดทุกชิ้นน่ะคุณจะเอาอะไรล่ะครับนะมันผุหมดแล้วโครงสร้างทางสังคมเนี่ยองค์กรอิสระต่างๆหน่วยงานของรัฐต่างๆมันเน่าหมดนะเน่าไปถึงหลังคาใช่ไหมดังนั้นต้องเปลี่ยนยังจะมาเปลี่ยนสังกะสีอยู่ไม่พอเป็นไปได้แล้วสังกะสีก็ผุหมดแล้วดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนทั้งหลังก็ซื้อสร้างใหม่ดิดังนั้นวันนี้ต้องบอกเป็นการปฏิวัติการปฏิวัติไม่ใช่ฐานยึดอำนาจนะยึดอำนาจเขาเรียกรัฐประหารการปฏิวัติก็คือเปลี่ยนจากเก่าไปสู่ใหม่เปลี่ยนจากล่าหลังไปเป็นก้าวหน้าเปลี่ยนจากเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตย2475คือการปฏิวัติแต่ปฏิวัติไม่สมบูรณ์นั่นเปลี่ยนคู่การปกครองสังคมการเมืองดังนั้นวันนี้ทฤษฎีตรงนี้และเมื่อปฏิวัติเนี่ยแนวทางที่ต่อสู้เนี่ยต้องเป็นแนวทางปฏิวัติไม่ใช่แนวทางปฏิรูปที่ผ่านมาเราสู้แนวทางปฏิรูปอันนี้แหละที่ผมติงกันมาตลอดแล้วในที่สุดเราสู้ในทางรูปเราก็ถูกฆ่าเราก็ถูกปราบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อแนวทางปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติอย่างไรเราเสนอว่าปฏิวัติเปลี่ยนผ่านอย่างสันติไม่อยากให้โค่นล้มแบบฝรั่งเศสให้เบาที่สุดการที่จะเบาอย่างนี้ได้ก็คือต้องทำให้ชนชั้นบนที่คุมอำนาจอยู่ได้คิดว่าคุณยับยั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณไม่สามารถฝืนกฎการพัฒนาทางสังคมได้ตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่ยอมตรงนี้หมายว่าการต่อสู้ก็สะสมกำลังรอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้ดังนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะไม่เคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่เคลื่อนไหวย่อยในการสะสมให้ความรู้กับประชาชนทำให้คนตาสว่างมากขึ้นตาสว่างเนี่ยต้องเข้าใจทฤษฎีเข้าใจแนวทางเข้าใจยุทธศาสตร์และตาสว่างเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเราที่ต่อสู้วันนี้เนี่ยไอ้ที่เขากล่าวหาอะไรต่างๆตรงนั้นนะ
เรามีความเข้าใจอะไรตรงนี้แต่สิ่งที่ไม่ต้องห่วงคุณวิญญาก็คืออย่าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของประเทศเนี่ยมันต้องใช้คนกันไป10ล้านไม่มีทุกประเทศที่เปลี่ยนแปลงคนส่วนน้อยเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งนั้นแหละสำคัญให้คนส่วนน้อยที่มีคุณภาพวันนี้จำนวนคนเสื้อแดงวันนี้เป็นล้านพอแล้วเราทำอย่างไรให้ทหารและตำรวจเสื้อแดงด้วยให้ตาสว่างด้วยวันไหนถ้ารัฐบาลอ่อนแอเต็มที่ชนชั้นนำเขาอ่อนแอเต็มที่ตรงนั้นแหละการชุมนุมใหญ่ของเราคือการลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้วันนี้เรามีมะเขือเทศมีแตงโมคุมอยู่ข้างหลังด้วยแล้วใครจะยิงเราครับนั่นคือการลุกขึ้นสู้คือถ้าเราไปมองคำศัพท์ที่ผมเข้าใจว่าประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนกันทั่วทั้งหมดครับคำว่ารัฐไทยใหม่ก่อนหน้านี้ช่วงรอบปีที่ผ่านมาในมุมของนปช.ก็มองรัฐไทยใหม่อีกแบบนึงในมุมของภูมิใจไทยที่ชูสโลแกนบางประการที่บอกว่าต่อต้านรัฐไทยใหม่จริงๆถ้าจะแนะนำให้ได้รู้จักรัฐไทยใหม่ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรัฐไทยใหม่เนี่ยมันเป็นคำเก่าที่ขวายซ้ายเขาใช้กันสมัยผมอยู่ในป่าเนี่ยก็บอกว่าเราต้องต่อสู้นะเพื่อสร้างประเทศไทยใหม่ที่เป็นเอกราชประชาไตและเจริญรุ่งเรืองนี่คือความหมายของรัฐไทยใหม่มันไม่ใช่รัฐไทยใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนระบบอะไรไม่ใช่ก็คือรัฐเก่าก็คือรัฐที่เป็นเผด็จการล่าหลังยากจนใช่ไหมไทยใหม่ก็คือไทยใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นประชาไตนี่ตรงนี้ไปตีความกันผิดแล้วนายวินไม่รู้เรื่องนะหรือว่าใกล้โง่ก็ไม่รู้ว่ารัฐไทยใหม่ก็คิดว่าโอ้รัฐไทยใหม่ก็คือรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแปลไปตรงนู้นคนละเรื่องเลยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคำว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ประมุขเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้ขาดญี่ปุ่นเขาก็เป็นแบบไปสมบูรณ์ก็มีประมุขสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษก็ใช่ไหมฝรั่งเศสเขาก็เป็นแบบไปสมบูรณ์แต่เขามีประมุขเป็นประธานาธิบดีมันคนละไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่คำว่ารัฐไทยใหม่เลยหมายถึงว่าต้องเป็นรัฐที่ไม่มีพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่ไอ้พวกนี้ไปอ้างสถาบันมาเที่ยวใส่ร้ายคนอื่นและไอ้นี่อะไรนะนะทางสำนักราชองครักษ์เขาเนี่ยกรมองครักษ์กดติงในที่ประชุมเลยเนี่ยระวังไอ้คนที่อ้างสถาบันเบื้องสูงเนี่ยไปให้ร้ายผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามตรงนี้ต้องระวังที่ขึ้นป้ายคู่กันว่าปกป้องสถาบันรวมพลังต่อต้านรัฐไทยใหม่แล้วคุณอนุสรคำว่าปกป้องคุณไปเปิดพจนานุกรมเนี่ย มีไหมเด็กปกป้องผู้ใหญ่ผู้อ่อนแอปกป้องผู้เข้มแข็งไม่มีใช่ไหมต้องผู้เข้มแข็งปกป้องอ่อนแออย่างนั้นสาบันวันนี้อ่อนแอดิในวินเข้มแข็งอย่างนั้นเหรอ ไม่เข้าใจเลยคู่กับไอ้เรื่องอะไรตีว่าเนื้อโทษกรรมผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์เนื้อโทษไม่มีโทษต้องไปยกโทษเลยทำไมเนี่ยมันไม่เข้าใจแล้วคนประเภทนี้ปกครองประเทศชิบหายเลยบ้านเมืองเข้าใจไหมรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยหลังจากที่แน่นอนละมีโอกาสได้ไปพบคุณธิดาแล้วก็มีการขยายความบางส่วนมองว่าเป็นการเสี่ยมเหมือนกันว่าคุณธิดาเนี่ยถูกเป็นหุ่นเชิดในขณะที่ประธานวีระเนี่ยก็อาจจะไม่รับความไว้วางใจแล้วยุคหนึ่งสมัยหนึ่งของการเคลื่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปตามสามเกลือในการเคลื่อนก็ใช่แต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนก็สามารถเป็นแกนนำได้ยกตัวอย่างเช่นบก.ลายจุดเขาบอกว่าเขาจะสร้างโรงเรียนแกนนอนให้ทุกคนลุกขึ้นมาแนวที่ควรจะถูกแนวที่ควรจะเป็นแนวที่ควรจะสร้างเทรนด์ของมันเนี่ยควรจะไปยังไงคือคุณวีระเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยก็สร้างคุณอุปการให้กับคนเสื้อแดงไม่น้อยนะครับแต่ถึงวันนี้ท่านอาจจะหยุดตรงนั้นก็ว่ากันไปตรงนั้นเราก็ไม่อยากจะซ้ำเติมเพื่อนใช่ไหมส่วนอาจารย์ธิดาเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยปลายปัดเนี่ยก็คงไม่ใช่จะไปหลอกอาจารย์ธิดาง่ายๆเพราะอาจารย์ธิดาเนี่ยเขาก็ผ่านการต่อสู้มายาวนานมากกว่าพิสิทธิ์เยอะแต่สิ่งที่วันนี้พยายามที่จะเสี่ยมเนี่ยใช่การที่ปลายปัดเนี่ยน่าจะรู้พูดง่ายว่าเคลื่อนไหวในลักษณะก็ชมอาจารย์ธิดามากแล้วในขณะที่ออกข่าวว่าคนที่น่าจะให้ได้ประกันก่อนคือหมอเหวงกับก่อแก้วเห็นไหมก็เพราะว่าหมอเหวงเป็นสามีอาจารย์ธิดาเนี่ยคนก็เลยก็เข้าใจว่าอ่ะนี่อาจารย์ธิดากำลังจะช่วยสามีตัวเองให้ออกจากคุกเห็นไหมนี่คือความฉลาดไปปัดผมสู้กับพวกนี้มานานเนี่ยไอ้พวกนี้ระวังนะครับดังนั้นผมต้องบอกอาจารย์ที่อย่าไปหลงนะไอ้พวกนี้นะพวกไปปัดเนี่ยนะที่ประชุมเนี่ยนะนี่มันแบ่งแยกและปกครองไอ้พวกนี้มันฉลาดมากนะแล้วไอ้เรื่องการต่อรองเนี่ยผมผ่านมาคุณอสรรัฐบาลสมัยพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนายกต่อรองยังไงคุณสุรชัยพูดคำเดียวมามอบตัวครับยอมแพ้รัฐบาลคือทุกคดีจบหมดผมไม่ยอมอ่ะใส่คดีต่างๆถูกตัดสินประหารชีวิตเห็นไหมทำมาตลอดเพราะฉะนั้นอย่างกรณีเมธีก็เหมือนกันเมธีก็โทรหาผมนะผมถึงบอกพวกเราอย่าด่ามันเลยเมธีนะสงสารมันเถอะเพราะมันก็ถูกเขาหลอกใช้เพราะเมธีมันถูกจับความคึกขนองเนี่ยมันยังบอกมันไม่เชื่อผมแต่ก่อนผมบอกอย่าคึกขนอง
คึกขนองมันเอาปืนสงครามใส่ไว้ในรถพอถูกจับเสร็จเลยครับพอถูกจับถูกข้อหามีอาวุธสงครามแล้วทีนี้เขาก็ตั้งข้อหาก่อการร้ายแล้วทีนี้เขาก็ต่อรองถ้าเมธีเนี่ยไม่ร่วมมือกับดีเอสไอเมธีไม่ได้ประกันตัวเอาอย่างนี้แล้วกันนะเป็นพยานเสียแล้วก็ให้การซัดโทษแกนนำคนเสื้อแดงแล้วก็จะให้ประกันตัวให้ประกันนะไม่ใช่ปล่อยนะให้ประกันตัวคดีก่อการร้ายไม่เอาเพราะเป็นพยานไปแล้วแต่คดีอาวุธปืนไม่ใช่ยกเลิกนะให้ประกันตัวและพอประกันตัวเสร็จเรียบร้อยคุณอนุสรครับพอสถานการณ์อะไรมันไปเนี่ยตำรวจเขาก็ดำเนินการผมบอกเลยสุดท้ายติดคุกนะเมธีของอาปืนนะแม้วันนี้จะอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานก็ตามคุ้มครองพยานคดีใครยกเลิกให้ได้อะนอกจากอัยการไม่คงอย่างเดียวตำรวจไหนไปยกเลิกยกเลิกก็ครับก็เหมือนกับพันธมิตรวันนี้ทำไมเดือดอภิสิทธิ์ล่ะครับคดีไม่ได้ยกเลิกนะคุณเอกสรแค่ดึงคดีให้ยาวอะพอดึงคดีให้ยาวครับเปลี่ยนรัฐบาลนี้ไปตำรวจเขาก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายติดคุกครับก็คดีเผาจวนพวกผมอะคู่คดีผมนะเข้าป่าออกจากป่าเขาไม่ดำเนินคดีเกิดเรื่อง2518 2530เขาจับครับพอจับตอนนั้นไม่มีใครประท้วงให้ปล่อยแล้วต้องผ่านไปนานแล้วสุดท้ายดำเนินคดี10ปี2541ตัดสินจำคุกครับเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเต็มที่ก็ช่วยกันได้แค่ยื้อเวลายื้อเวลาแค่นั้นเองแต่คดีก็ยังว่ากันไปคดีถามอาภิสิทธิ์สั่งยกเลิกได้ไหมอ่ะไม่ได้มีทางเดียวนั้นไอ้การไม่โค้งไอ้การไม่โค้งได้เหรอสำนวนโผล่โค้งอ่ะยึดสามบินเนี่ยตรงนี้นั่นไอ้นี่แหละพวกนี้มีทางเดียวทางนั้นคือเนื้อโทษกรรมถึงยกเลิกได้ครับแล้วดันไปคัดค้านเรื่องเนื้อโทษกรรมด้วยแล้วทีนี้ตัวเองก็วันนี้ก็คุกจ่อคอหอยอยู่นั่งนั้นก็โกรธอภิสิทธิ์เพราะว่าผลประโยชน์ก็ไม่ได้อะไรวันนี้ต้องมาขายปุ๋ยหมาจำลองใช่ไหมแล้วก็นู่นก็ต้องขายข้าวสารขายน้ำปลาเอทีวีไอ้ส่วนชิ้นปลามันก็กลายเป็นเนวินเอาไปกินหมดและตัวเองก็คุกจ่อคอหอยอยู่ที่เขาบอกให้ช่วยคดีนะช่วยคดีพันธมิตรก็ช่วยได้แต่คดีที่ขับรถชนตำรวจคดีนั้นแน่นอนช่วยไม่ได้เลยคดียังคาอยู่ทั้งนั้นและสุดท้ายมันได้ติดคุกหมดครับเพราะฉะนั้นทำไงพวกนี้ก็โกรธดิอาภิสิทธิ์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตกลงนะอุตสาห์ก็ลงทุนลงแรงถูก M79 ก็มือตายตั้งกี่ศพในที่สุดคนที่ได้เป็นอมันอภิสิทธิ์คนที่ได้ประโยชน์เนวินแต่คดีก็ไม่ช่วยอะไรได้ตัวเองก็ติดคุกในบ้านปลายไอ้นี่แหละครับที่ทำให้พันธมิตรมันเป็นเดือดไงครับคือถ้าเราไปถามอารมณ์ของคนเสื้อแดงทั่วประเทศเนี่ยบางส่วนเขาบอกว่าเอายังไงซักเสื้อแดงออกมาสู้ออกมาลุยคิดว่าแนวทางที่ถูกจากนี้ไปควรจะมาเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งหรือว่ายกระดับชุมนุมใหญ่ครั้งเดียวต้องดูต้องดูว่ามันเรื่องอะไรเครื่องไหวเป็นเรื่องไปแต่อย่าปักหลักอย่างเพราะว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ผิดกฎหมายสำคัญที่สุดซึมลึกช่วยทำให้ตาสว่างให้มากแต่ถ้าอย่างในเรือนจำเนี่ยอย่างเพื่อนเราถ้าสมมติเนี่ยเที่ยวนี้ถูกหลอกอีกนะผมคิดอยู่ถ้าจะเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องไม่ใช่ไปเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปล่อยเพราะเรียกร้องไปเรียกร้องกับใครไม่ใช่รัฐบาลนะ อยู่ที่ศาลไปเรียกร้องกับศาลไม่ได้ครับผิดดังนั้นมีทางเดียวเท่านั้นเราก็คือมันก็ตีชิ่งอ่ะไม่ตรงเราก็อาจไปจัดชุมนุมกันที่หน้าเรือนจำกรุงเทพก็ได้นะเหตุผลในการชุมนุมก็คือให้กำลังใจและคว้าเพื่อนเราหน้าคุกครับนะอันนี้อยู่นานได้อันนี้อยู่นานได้ที่ก็เราให้กำลังใจคว้าเพื่อนเราหน้าคุกอ่ะเพราะเรารู้ว่าเพื่อนคุกวันเพื่อนเราเนี่ยนี่ถูกแยกขังอ่ะมันถูกแยกขังคนนู้นเอาไว้ใดนู้นนี่ก็เพื่อเลยแยกไงแยกสลายเพื่อไม่รวมด้วยกันในการที่จะทำให้ไม่ช่วยเหลือกันทางความคิดบางคนอาจจะหวั่นไหวคิดถึงลูกบางคนคิดถึงเมียบางคนทนไม่ไหวแต่ถ้าอยู่ร่วมกันมันจะได้ปลอบใจกันได้ก็แยกเสียแล้วแยกแล้วก็ใช้วิธีเขาเรียกแบ่งแยกและปกครองไงแล้วก็พยายามที่จะกดดันอะไรต่างๆเห็นไหมนี่วิธีการอันนี้เราก็อ้างได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะผู้ต้องขังทางการเมืองเนี่ยเขาต้องมีแดนเฉพาะเป็นแดนเฉพาะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะอำนวยความสะดวกอย่างผมเนี่ยนะผมเขาซื้อวิทยุให้ผมมีทีวีผมมีตู้เย็นผมมีเครื่องซักผ้าใช้นะอยู่ในคุกอ่ะใช่ไหมไอ้นี่เขาไม่ได้อำนวยความสะดวกเลยแต่ผมหาเอาเองแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็ทำเป็นไม่รู้เนี่ยนี่ในฐานะที่เป็นนักโทษการเมืองแต่ไอ้นี่ไปแยกบนกับนักโทษอาชญากรรมด้วยไปเนี่ยเจตนาไม่ดีใช่ไหมเจตนาไม่ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้ถูกต้องเหมือนสมัยก่อนนักโทษการเมืองเขาต้องไปรวมอยู่ที่เดียวกันแดนเดียวกันและก็อำนวยความสะดวกที่เป็นไปได้จัดหน้าที่ดูแลเฉพาะเวลาเยี่ยมก็เยี่ยมพิเศษไม่ใช่ไปเยี่ยมปนกับผู้ต้องขังอื่นไม่ใช่จัดที่เฉพาะตรงนี้นี่ตรงนี้
ในลักษณะที่เขาใช้ที่ผ่านมาเรื่องนักโทษในคดีแบบไปอยู่หน้าเรือนจำเนี่ยจะได้ผลมากกว่าไปที่สถานที่ชุมที่เป็นสัญลักษณ์ก็ใช่ดิก็ไปหน้าเรือนจำเนี่ยเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเอาดิผมทำเองเลยตรงนี้แล้วผมสิทธิ์เก่าราชทัณฑ์ไม่กลัวหรอกไปหน้าเรือนจำก็ถ้าไปคว้าหน้าบ้านผมเองอ่ะจะยากอะไรตรงนั้นมีตั้ง 3-4 คุกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมีทั้งพิเศษกรุงเทพมีทั้งคลองเปรมก็ผมเคยอยู่มาตรงนั้นดังนั้นเราปักหลักตรงนั้นกินนอนกันตรงนั้นแล้วก็บอกชุมนุมเราไม่ได้ไล่อภิสิทธิ์เลยนะเราไม่ได้กดดันสารเลยเราก็เอาเพื่อนเราอะแล้วเราไปเยี่ยมเพื่อนเราอะพอเพื่อนเรานอนในคุกเราปราศัยมันก็ได้ยินอะใช่ไหมตรงนี้ก็น่าดีนะใครเป็นสปอนเซอร์ที่ผมเมาครับไม่ต้องเลือกฉุกเฉินเลยสบายมากตอนนี้เขาเลยครับได้เลยทีนี้แนวทางจากนี้ไปคุณสุชัยคิดว่าจะใช้เวลาแค่ไหนยังไงที่จะเห็นหน้าเห็นหลังประเทศไทยที่ว่าหนึ่งเราติดดาบทางความคิดเราซึมลึกให้ตาสว่างกันมากขึ้นชุมนุมเป็นครั้งคราวเป็นพันธกิจเป็นรายการไปคือวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงขวายเขาเนี่ยเขาเนี่ยมีปัญหามากนะวันนี้เขาอ่อนมากนะแต่จะถึงขั้นที่ว่าอ่อนจนถึงขั้นเราจะลุกหรือไม่อยู่ที่ขวายเราขวายเรายังไม่มีการจัดระบบยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวถ้าที่ฟังเนี่ยคุณจุลใจไม่ได้ให้เครดิตกับทหารที่หน้าคลั่นคล้ามหน้ากลัวโดยที่บอกว่าติดคุกไม่ใช่เรื่องเท่นะที่เขาออกมาขู่เนี่ยติดคุกเนี่ยคุกเนี่ยมันมีสองด้านนะใช่ไหมคุกเนี่ยหมายถึงว่าเขามีคนเขียนบทกวีไว้ว่าคุกคือมหาวิทยาลัยในชีวิตแหล่งประสิทธิวิทยามหาศาลแหล่งล้อมหล่อความคิดพิชิตมารแหล่งบันดาลเกียรติภูไม่เกิดไกลหรือแหล่งเผาผลาญเกียรติดับหายวับเลยก็ได้แล้วแต่เราแต่จะเลือกการอยู่ในคุกเนี่ยมันจะมีเวลาในการสรุปบทเรียนในการทำไมคุณไม่ใช่ติดคุกในการนั่งรอวันออกนับปฏิทินทวนไม่ใช่โดยเฉพาะคุณติดคุกทางการเมืองเมื่อติดคุกในเมืองคุณต้องพัฒนาตัวเองตรงนั้นสร้างพลังสร้างกำลังใจตัวเองมีความมุ่งมั่นปล่อยขวัญในสวนงานว่าการที่ไปติดคุกนั้นคุณไม่ใช่อาชญากรนะคุณติดคุกเพราะคุณเรียกร้องประชาธิปไตยคุณต่อสู้เพื่อสังคมคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดังนั้นเนี่ยคุณติดคุกตรงนี้แล้วคุณจะต้องออกมาคุณก็จะต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อประเทศชาติเพื่ออุดมการณ์ของคุณตรงนี้ไอ้นี่มันเป็นพลังใจครับที่ใครก็ทำลายไม่ได้นี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุกมันก็จะเป็นแหล่งนะครับแหล่งเกียรติภูมิที่เกิดก่อนตรงนี้ดังนั้นวันนี้ก็ฝากเพื่อนเราที่อยู่ในคุกไว้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนี่คือบททดสอบครับบททดสอบคุณผ่านตรงนี้ไปได้ครับคุณผ่านครับถ้าคุณผ่านไม่ได้จบคือกำลังใจของผู้มีประสบการณ์ส่งผ่านจากนอกคุกนะครับเข้าไปถึงในสถานที่ควบคุมตัววันนี้รายการต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณสุรชัยแซ่ด่านหรือสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ครับกราบขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณสุรชัยคุณเดนาครับและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันกุลธิดาชวนกุลคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะหลังจากจบรายการนี้รายการเสรีภาพกับปากท้องคอยคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้ที่นี่ MV5 ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ